สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชิว Channel นะคะกับรายการ Voice Book by พี่ชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะวันนี้มาต่อบันทึกจอมโจรหนึ่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1กันนะคะเดินทางกันจนขึ้นบทที่9แล้วเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยก็เผยโฉมหน้าทีมงานทั้ง5คนมาเรียบร้อยแล้วนะคะยังความตกใจมาอย่างอูเสียแล้วก็ท่านจือไม่ใช่น้อยเลยทีเดียววันนี้มาฟังกันต่อค่ะว่าทั้งหมดจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่จะต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่9ลงก้าวมังกรทูลพระศพตามเส้นทางที่นายล้วนได้วางแผนให้พวกเรานั้นเป็นเส้นทางของนักท่องเที่ยวคือเริ่มจากช้างซาไปยังด่านซ่านไหกวนจากนั้นก็เปลี่ยนรถตรงไปยังเขตตุ้นหัวใช้รถไฟตลอดทริปกินเวลาทั้งหมดราวๆ2วันผมยื่นเช็คค่าหินอโพฟิไลให้ในอ้วนแล้วก็ถามความเป็นมาของเขาในอ้วนเล่าให้ฟังว่าในวงการนี้เรื่องบางเรื่องไม่ทำเป็นทีมไม่ได้อย่างสุสานขนาดใหญ่ในป่าลึกทำงานตัวคนเดียวไม่ไหวแน่อย่างแรกข้าวของเครื่องใช้จำเป็นตัวคนเดียวก็แบกไปไม่ไหวอย่างที่สองของดีๆนั้นมีเยอะตัวคนเดียวก็เอาออกมาไม่ไหวอีกสุสานบางแห่งแล้วก็บางประเภทนั้นเลวร้ายมากต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจึงไม่มีคนอยากที่จะทำดังนั้นจึงต้องอาศัยคนออกหน้าชักชวนในวงการเรียกว่าคีบลามะซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับช่างรับเหมาก่อสร้างสมัยนี้ที่มีงานอยู่ในมือแล้วก็ออกไปหาช่างน้ำช่างไฟมาเสริมซึ่งคนคีบลามะคราวนี้ก็คือในโล้นในโล้นนั้นมีเส้นสายกว้างขวางรู้จักกับเพื่อนนักขุดของในอ้วนที่ปักกิ่งงานหลายชิ้นของในอ้วนก็ได้เพื่อนคนนี้ต่อสายให้ไปๆมาๆในอ้วนก็เลยมาขึ้นรถนี่ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่หากยังไม่ถึงสถานที่เป้าหมายคนที่เป็นผู้คีบลามะจะไม่เปิดเผยพอผมถามถึงอาสามเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวเลยแถมยังบอกอีกว่าถ้ารู้ก่อนว่างานนี้เกี่ยวข้องกับอาสามแล้วก็เขาจะไม่รับเด็ดขาดผมถอนใจดูท่าในเหมือนโยผิงก็คงโดนในล้นติดต่อมาเช่นกันถามไปก็คงไม่รู้เรื่องราวอะไรมากกว่าเดิมผู้ที่รู้เรื่องมากที่สุดในนี้นอกจากผมกับพ่านจืออย่างมากก็คือฉินผีอาซื่ออีกคนเหมือนโยผิงก็คงยังเป็นเหมือนโยผิงเหมือนเดิมไม่ทักผมด้วยซ้ำเอาแต่งีบหลับลูกเดียวเมื่อรถไฟเคลื่อนขบวนผมในอ้วนกับพ่านจือก็เริ่มเล่นไพ่ฆ่าเวลาพอรถออกเฉินผีอาซื่อก็เดินออกไปคนเดียวป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาในอ้วนกระซิบถามพ่านจือว่าตะแก่ผอมแห้งนี่เป็นใครกันน่ะเก๊กซะไม่มีเลยพ่านจือจึงเล่าเรื่องของเฉินผีอาซื่อให้ในอ้วนฟังเบาๆพอเขาได้ยินว่าอายุ90กว่าแล้วก็ถึงกับเดือดเป็นฟืนเป็นไฟกลัวว่าจะเป็นภาระตอนขึ้นภูเขาพ่านจือรีบปิดปากเขาแล้วก็บอกว่าให้พูดน้อยๆหน่อยพร้อมกับเตือนว่าตะแก่นี่ร้ายกาจมากถ้าได้ยินเข้าล่ะอาจจะไม่เป็นสิ่งดีต่อในอ้วนเองผมย้อนนึกไปถึงตอนที่เจอเฉินผีอาซื่อในโรงน้ำชาขณะนั้นเขามีผู้ห้อมล้อมเป็นจำนวนมากโดยระดับชั้นและอิทธิพลของเขายังสงสัยว่าตัวเขานั้นไม่นำมาคีบลามะตัวคนเดียวเมื่อถามพ่านจือพ่านจือก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าในน้อยเรื่องนี้คุณยังไม่เข้าใจพวกเราทุกคนตอนนี้ก็คือลามะที่ถูกพี่สามคีบมาไม่ว่าจะเป็นสามเณรน้อยหรือเจ้าอาวาส
ก็ถูกพี่สามคีบอยู่ถือว่าเป็นธรรมเนียมถ้าเขาอยากได้ส่วนแบ่งเค้กก็ต้องปฏิบัติตามจะยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่พวกเราก็ควรจะระวังตะแก่นี่ไว้ดีกว่าดูเผินๆเป็นเขาตัวคนเดียวแต่ที่จริงคนแบบนี้ต้องวางพักพวกไว้ใกล้ๆตัวแน่นายอ้วนนั้นไม่เข้าใจว่าอาสามจะเอาคนแก่มาร่วมทีมด้วยทำไมพันจือจึงบอกว่าอาสามนั้นจะต้องมีเหตุผลอะไรเป็นแน่จึงได้ตัดสินใจทำแบบนี้ขณะที่กำลังพูดกันอยู่นั้นแก่เฉินก็เดินกลับเข้ามาพอดีเหมือนโยผิงเอื้อมมือมาบีบไหล่ของพ่านจือเป็นการเตือนทั้งหมดจึงหยุดพูดกันในทันทีเวลาค่อยๆผ่านไปทีละนิดจนคืนที่สองเวลาเกือบเที่ยงคืนรถไฟของเราก็จอดเทียบสถานีประตูด่านซ่านไห่กวนด่านซ่านไห่กวนเป็นด่านแรกแห่งใต้ล่าแต่ก็เป็นเพียงจุดชมวิวที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่บูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี1986รถไฟขบวนถัดไปของเราต้องรออีก2ชั่วโมงกว่าถึงจะมาถึงพวกเราเดินตามผู้คนกลุ่มใหญ่ที่ต้องเปลี่ยนรถเหมือนกันมายังห้องโถงผู้โดยสารขณะนั้นเป็นคืนก่อนเทศกาลตรุษจีนผู้คนจึงเยอะมากภายในสถานีมีกลิ่นเหม็นคลุ้งคนพักค้างคืนมีด้วยกันอยู่แทบทุกประเภทบางคนก็ปูเสื่อนอนกลางพื้นพวกเราไหลตามกระแสคนไปอย่างระมัดระวังด้วยเกรงว่าจะเหยียบโดนคนอื่นคนเยอะมากเดินกันวุ่นวายไม่นานพวกเราก็โดนแทรกจนต้องแตกแถวแยกกันเหมือนหยกผิงกับเฉินผีอซื่อแยกออกไปไม่ไกลในอ้วนโดนคนเหยียบเท้ายืนด่าอยู่กับที่ผมบอกทุกคนว่าระวังอย่าพัดหลงชูมือให้ทุกคนเห็นพันจือรีบดึงมือผมลงบอกให้ย่อตัวลงต่ำมีสายตรวจระวังตัวผมได้ยินก็รีบซุดตัวลงนั่งกับพื้นข้างๆซ้ายขวาแต่ไม่ได้ผู้คนผมใช้หางตาเหล่มองตรงประตูทางเข้าออกมีตำรวจในเครื่องแบบกับผู้ช่วย 2-3 คนกำลังตรวจบัตรประชาชนกระซิบถามพ่านจือด้วยภาษาท้องถิ่นหังโจว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งหังโจก็มีบ่อยๆแค่ตรวจบัตรประชาชนพวกเราไม่ได้พกข้าวของอุปกรณ์ติดตัวมาด้วยหมายจับก็ไม่มีจะกลัวอะไรกันล่ะพ่านจือใช้คางบุ้ยใบเป็นยังผู้ชาย2คนที่กลมกลืนอยู่ในฝูงคนพูดว่าตรงประตูเป็นพวกเฝ้ายามพวกนอกเครื่องแบบอยู่ในกลุ่มคนกำลังมองหาคนอยู่ก้มต่ำๆไว้ครับอย่าให้ใครจำได้นายน้อยผมเงยหน้าขึ้นดูแบบรวดเร็วมองเห็นว่าท่ามกลางผู้คนกลุ่มนั้นมีคนหน้าคุ้นๆปะปนอยู่ด้วยคนหนึ่งคนคนนั้นยังจำเลืองมองมาทางเราเรื่อยๆผมยังไม่ทันสังเกตเห็นชัดคนคนนั้นก็พลันออกแรงดิ้นชี้มาทางผมแล้วก็ตะโกนว่าอยู่ที่นั่นไว้ที่แท้คนถูกสวมกุญแจมือก็คือล้นถูนี่เองเลยย้ำแล้วไม่ล่ะพ่านจือด่าลั่นดึงผมลุกขึ้นวิ่งตำรวจนอกเครื่องแบบขยงหนึ่งพุ่งตามหลังมาแล้วก็ร้องให้พวกเราหยุดพวกเราคว่ำม้านั่งยาวไปหลายตัวออกแรงเบียดฝ่าผู้คนขณะวิ่งกันอยู่นั้นผมก็พลัดหลงกับพ่านจือตำรวจด้านหลังก็กวดใกล้เข้ามาขณะนั้นเองเพี้ยเสียงดังขึ้นหลอดไฟนีออนบนเพดานห้องโถงแตกระเบิดคนทั้งหมดสะดุ้งเฮือกตามด้วยอีกเพี้ยดับไปอีกหนึ่งหลอดผมฉวยโอกาสนี้มุดฝ่าฝูงคนหมายจะเบียดไปให้ถึงประตูทันใดนั้นเองใครคนหนึ่งก็จับตัวผมไว้ดึงไปข้างๆพ่านจือนั่นเองเขาส่ายหัวหมายความว่าเราจะหนีออกไปทางรางรถไฟหลอดนีออนเสียงดังเพี้ยเพี้ยเพี้ยแตกระเบิดกันอย่างต่อเนื่องห้องโถงดับมืดลงเรื่อย
เศษแก้วร่วงกลาวลงมาเสียงผู้คนโวยวายเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็เสียงกรีดร้องระงมดังเซ็งแซ่เต็มไปหมดคนจำนวนมากแย่งกันเบียดออกไปทางประตูพวกเราไหลตามกระแสคนเบียดออกมาได้สำเร็จเห็นในอ้วนชูมือมาแต่ไกลผมกับพ่านเจือจึงวิ่งไปหาเหมือนหยกผิงก็อยู่ที่นั่นด้วยในอ้วนรีบถามพ่านจือว่าโดนหักหลังแบบนี้แล้วจะเอายังไงต่อพ่านจือหันมามองหน้าผมในสายตาบ่งบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันขณะนั้นเองเหมือนหยกผิงก็ตบไหล่พวกเราแล้วก็พูดว่าตามแต่แก่ไปพวกเรามองตามสายตาของเขาเฉินผีอซื่อยืนมองพวกเราอยู่ห่างๆข้างๆเขายังมีชายวัยกลางคนอีกสองสามคนที่ไม่รู้โผล่มาจากไหนเหมือนหยกผิงเดินตรงไปหาเขาพวกเราขณะนี้ก็ไม่มีเวลาให้หารือจึงบากหน้าตามเขาไปด้วยเฉินผีอซื่อเห็นพวกเราเดินตรงมาหาก็ทำสัญญาณมือบอกคนข้างๆคนพวกนั้นกระจายหายไปในฝูงคนอย่างรวดเร็วตัวเขาก็หมุนตัวเดินหายเข้าไปในฝูงคนอีกคนพวกเราแฝงตัวอยู่ในฝูงคนจนที่สุดอาศัยความมืดหนีออกมาจากสถานีรถไฟด่านซ่านไหกวนมาถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งพวกเราหยุดสบตากันสีหน้าดูไม่ดีกันเลยเดิมทีคิดว่าตามแผนของนายโล้นแล้วพวกเราจะสามารถไปถึงจุดหมายแบบไม่ต้องใช้สมองนี่ยังไม่พ้น2วันนายโล้นก็กลับโดนจับกุมซ้ำยังเป็นคนพาลูกพี่ใหญ่มาจับพวกเราด้วยตัวเองเรานั่งพักกันอยู่ในพุ่มหญ้าเชิญผีอสูรมองดูพวกเราแล้วก็พลันแค่นหัวเราะเย็นชาพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าฝีมืออย่างพวกเองน่ะคิดจะไปขย่าลงแกะมังกรเทินพระศพของกษัตริย์แห่งแคว้นตงเสี่ยไอ้แก่อูซันเซิงมันแก่จนฟันเฟืองแล้วหรือยังไงกันนะ ค่ะก็จบบทที่9ลงไปตรงคำปรามาสของเฉินผีซื่อนะคะผ่านเรื่องราวความตื่นเต้นออกมาจนหลุดพ้นสรุปว่าแผนการที่ได้วางเอาไว้แต่แรกเนี่ยพังทลายลงในพริบตาเลยนะคะทั้งหมดจะทำยังไงต่อไปมาฟังกันต่อในบทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยอัปเดตข่าวสารได้ที่ Facebook /pichiibook นะคะแล้วก็ Subscribe YouTube /pichiiyou ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ